วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับหลายคนมักจะถามว่าแล้วน้ำดื่มเย็นๆเป็นยังไงบ้างครับดีครับช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยดื่มน้ำเย็นดีนะครับดื่มน้ำอุณหภูมิห้องก็ดีครับถึงแม้เราจะไม่กระหายน้ำก็ตามแต่เชียร์ให้ดื่มน้ำนะลิตรหนึ่งลิตรครึ่งสองลิตรถ้าหมอไม่ห้ามนะครับเพราะว่าการดื่มน้ำมันก็จะไปชดเชยการที่เราเสียน้ำจากเหงื่อออกไปคำถามคือแล้วน้ำแข็งล่ะจริงๆน้ำแข็งมันไม่ดีต่อหลอดลมและทางเดินหายใจสำหรับผู้ป่วยหลายๆรายการกินน้ำเย็นที่มีน้ำแข็งเต็มแก้วหรือถุงน้ำที่มีน้ำแข็งเยอะๆอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันเป็น freezing cold เลยมันจะเย็นเยือกเย็นมากอันนี้เวลาเรากินเย็นๆเข้าไปเนี่ยบวกกับเราเจออากาศร้อนๆเนี่ยจมูกเราจะบวมได้คัดจมูกได้มีน้ำมูกได้คันได้ไอมีเสมหะได้นะครับนั้นก็อยากให้ระวังกันละกันไม่ห้ามนะครับแต่ว่าสำหรับผมผู้ป่วยผู้สูงอายุโรคปอดและทางเดินหายใจเนี่ยแนะนำว่าถ้าอยากกินน้ำแข็งก็เป็นน้ำแข็งไม่ต้องเต็มแก้วไม่ต้องอัดแน่นมากแล้วก็เป็นน้ำแข็งที่เป็นก้อนดีกว่าเป็นน้ำแข็งบดนะแล้วก็ให้มันเย็นพออย่าให้มันชิลมากนะครับแล้วก็ถ้าอยากกินน้ำแข็งจริงก็ขอเป็นมื้อกลางวันตอนเช้ากับตกเย็นไม่ควรนะครับไอ้คือบ้านก็ควรจะพยายามเปิดหน้าต่างให้ลมมันพัดเข้าออกนะลองทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าทิศทางลมของบ้านเราเนี่ยจะเป็นทางไหนตอนเช้าลมพัดจากฝั่งไหนออกฝั่งไหนก็เปิดหน้าต่างตามนั้นนะครับแต่ให้ระวังอย่างที่ผมบอกถ้ามีฝุ่นเยอะช่วงนี้ PM เยอะก็อย่าเปิดหน้าต่างมากตอนกลางวันเพราะว่าการที่เราเปิดลมพัดก็จริงแต่เราก็จะนำฝุ่นจากข้างนอกเข้าในบ้านมาเกาะตามผ้าม่านเกาะตามสิ่งของเราได้